F-14 Tomcat สุดยอดเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐที่แม้จะปลดประจำการจากประเทศผู้ให้กำเนิดไปแล้วแต่ปัจจุบันยังคงประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอิหร่านกรัมแมน F-14 Tomcat เครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่สามารถลู่ปีกได้ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการต่อสู้กับเครื่องบินมิกจากค่ายสหภาพโซเวียตในช่วงสุดท้ายของสงครามเวียดนามแต่ไม่ทันได้เข้าร่วมการรบในสงครามครั้งนี้F-14 มีบทบาทเป็นเครื่องบินสกัดกั้นครองอากาศทำการบินครั้งแรกในปี2513หรือประมาณ53ปีที่แล้วเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี2517จนกระทั่งปลดประจำการจากกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี2549โดยหลังการผลิตมีกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพอากาศอิหร่านเป็นผู้ใช้งานหลักมีการผลิตทั้งสิ้น712ลำตั้งแต่ปี2512ถึง2534โดย F-14 เป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่ง2เครื่องยนต์ความยาวลำตัว 19.13 เมตรความกว้างของปีก 19.54 เมตรความสูงของเครื่องบิน 4.9 เมตรน้ำหนักรวมบรรทุก 27,669 กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney TF-30P-414A ให้แรงขับ 2,900 ปอนด์ความเร็วสูงสุด 2.34 มัคพิสัยบิน 3,000 กิโลเมตรเพดานบิน 16,000 เมตรติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด20มิลลิเมตร M61A1 Wildcat 6ลำกล้องจุดติดตั้งอาวุธ10จุด F-14 Tomcat เวอร์ชั่นกองทัพอากาศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRIAF ได้มีการจัดซื้อมาในช่วงของการปกครองของจักรวรรดิอิหร่านจำนวน80ลำทำการส่งมอบเสร็จสิ้น79ลำเหลือ1ลำสุดท้ายถูกยึดเพราะเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านจึงถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรไม่ส่งมอบตามสัญญาและจากจำนวน F-14 ของกองทัพอากาศอิหร่าน79ลำที่ได้รับมอบมานั้นปัจจุบันยังเหลือใช้งานได้41ลำซึ่งมีการอัปเกรดเป็นรุ่น F-14 AM ประมาณ20ลำเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติได้เต็มภารกิจส่วนที่เหลือสามารถใช้งานได้สำหรับบางภารกิจเท่านั้นแม้ว่าจะถูกสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านก็ยังคงบำรุงรักษาเครื่องบินให้ใช้งานได้มาจนถึงทุกวันนี้และมีส่วนช่วยให้กองทัพอากาศอิหร่านมีความแข็งแกร่งในอันดับต้นๆของภูมิภาคและได้ถูกใช้งานในช่วงสงครามอิหร่านอิรักในปี2523ถึง2531ซึ่งนักบินของกองทัพอากาศอิหร่านระบุว่าสามารถทำการสังหารเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่า6ครั้งด้วยเครื่องบินขับไล่ F-14 Tomcat ปัจจุบันกองทัพอากาศอิหร่านกำลังทำการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รัสเซีย Su-35 Super Flanker จำนวน24ลำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าๆที่จำเป็นต้องปลดประจำการลงไปและถ้าหากมีการส่งมอบเกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้คงจะสร้างความตึงเครียดให้กับเพื่อนบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ